การคำนวณเราเลือกใช้โปรแกรมการคำนวณ Microsoft Excel ในคอลัมน์แรกคือ Station จะแบ่งออกเป็นมุม5มุมเนื่องจากเราจะคำนวณรูปห้าเหลี่ยมได้แก่มุม A B C D E โดยในแต่ละมุมเราจะทำการวัดค่ามุม2ครั้งและทำการหาค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่2 For Azimuthคือมุมที่วัดตามเข็มนาฬิกาเช่นจากจุด A ไปจุด B ในคอลัมน์ที่3 Back Azimuth คือมุมที่วัดทวนเข็มนาฬิกาเช่นจากจุด A กลับไปจุด E คอลัมน์ที่4 Internal Angle ได้คือช่องมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมที่ได้จากการหาค่า For Azimuth ลบด้วย Back Azimuth และในคอลัมน์สุดท้าย Adjust Azimuth คือช่องมุมภายในที่ปรับแก้ค่า Error แล้วจากนั้นเรามาดูตัวอย่าง internal angle ของมุม A กันนะคะครั้งที่1ได้มาจาก C3 ลบ D3 ครั้งที่2ได้มาจาก C4 ลบ D4 เป็นต้นค่ะพอได้ค่า internal angle ของทั้ง2มุมของทั้ง2ครั้งแล้วจากนั้นเราจะทำการหาค่า average โดยมาที่ formula เลือก auto sum เลือก average average ของมุม Aได้แก่ average e3 e4 จากนั้นเราจะได้ค่า average มาค่ะกระทำซ้ำแบบมุม a กับอีก4มุมที่เหลือคำนวณหาค่า average ของทั้ง5มุมได้แล้วถัดไปเราจะมาทำการหา total โดยการนำ average ของมุม A บวกมุม B บวกมุม C บวกมุม D บวกมุม E เท่ากับ E5 บวก E8 บวก E11 บวก E14 บวก E17ค่า total ของเราจะออกมาเท่ากับ 545.85 เนื่องจากรูปห้าเหลี่ยมมีมุมภายในเท่ากับ540องศาดังนั้นค่า error เราจะนำค่า total คือ e19 ลบด้วย540ค่า error ของเราจะเท่ากับ 5.85 each of point solve ของเราได้มาจาก e20หารด้วย5ค่า each of point solve ของเราจะออกมาเท่ากับ 1.17 จากนั้นเราจะนำค่า each of point solve คือ e21 ไปใช้ในการหาค่า error adjust azimuth ของมุม A เราจะนำ e5 ลบด้วย e21มันจะเป็นค่า error ของ adjust azimuth เรียบร้อยกระทำซ้ำของมุม B C D E เช่นเดียวกับมุม A เราจะได้ค่าที่ error เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้จะจบการคำนวณค่ามุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมของเราแล้วค่ะขอบคุณค่ะ